้มาเกาะติดข่าวในประเทศกันบ้างนะคะข่าวเศรษฐกิจค่ะแน่นอนว่าหลายฝ่ายยังคงให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ CPO นะคะขณะนี้ค่ะหลายองค์กรในวงการตลาดทุนไทยค่ะก็ออกมาระบุว่าผิดหวังนะคะในการแก้ไขปัญหาธรรมภิบาลของ CPO ค่ะพร้อมเดินหน้าขอจัดประชุมผู้วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อหาทางออกที่ถูกต้องค่ะความเห็นที่ว่านี้นะคะมีขึ้นหลังจากที่ CPO ค่ะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาโดยยังคงให้ผู้บริหารระดับสูง3รายปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะแม้ว่ากระทำผิดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนหรือว่าแมคโครผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่งค่ะระบุว่ามติของคณะกรรมการ CPO ที่ออกมาดังกล่าวเหมือนว่าบริษัทไม่ได้แก้ปัญหาแต่อย่างใดฉะนั้นต่อจากนี้ไปค่ะผู้จัดการกองทุนก็จะขอความร่วมมือจากนักลงทุนสถาบันในประเทศเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ CPO เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นๆทราบถึงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาธรรมาภิบาลและเพื่อทวงถามคณะกรรมการ CPO ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องทั้งนี้ค่ะจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันถืออยู่ใน CPO มีประมาณ 15% ของจำนวนที่มีสิทธิ์ออกเสียงซึ่งข้อกำหนดการเปิดประชุมวิสามัญใช้เสียงเพียง 10% เท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ผู้จัดการกองทุนรายนี้ค่ะกล่าวย้ำว่าเจตนาการเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพียงเพื่อให้ผู้บริหาร CPO ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ด้านนายบัณฑิตนิคถาวรค่ะคณะกรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD บอกว่ารู้สึกผิดหวังแล้วก็อยากฟังคณะกรรมการ CPO ว่าจะมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรเพราะคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้มีความเห็นแม้แต่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาลงโทษหรือว่าตักเตือนผู้บริหารที่ทำผิดส่วนนายปริญพานิชพักกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยจำกัดเห็นว่าการแก้ปัญหาของ CPO ยังไม่ชัดเจนทำให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับลงอีกโดยก่อนหน้านี้ค่ะนักลงทุนคาดว่าหลังจากที่สมาคมจัดการกองทุนได้ยื่นหนังสือต่อผู้บริหาร CPO แล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามขณะนี้นักลงทุนต่างชาติมองว่าหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนควรมีอำนาจจัดการกับผู้กระทำผิดได้มากกว่าการเปรียบปรับและเห็นว่าหากมีกฎหมายที่เข้มแข็งขึ้นผู้กระทำผิดก็จะเกิดความเกรงกลัวมาดูที่เรื่อง 4G กันบ้างนะคะหลังจากที่ได้ผู้ชนะการประมูลแล้วนั่นก็คือกลุ่ม True และ Jasmine ค่ะทั้ง2บริษัทนะคะประกาศพร้อมเดินหน้าธุรกิจแล้วค่ะในขณะที่เปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะหุ้นในกลุ่มสื่อสารที่เข้าร่วมการประมูลส่วนใหญ่ปรับขึ้นค่ะนายพิษโพธารามิกบรรทานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนบริษัทแม่ของบริษัท Jazz Mobile Broadband จำกัดนะคะเปิดเผยว่าวางแผนจะลงทุน 20,000 ล้านบาทภายใน3ปีสร้างโครงข่ายใหม่เองในบางพื้นที่และเช่าโครงการจากบริษัทรัฐวิสาหกิจตั้งเป้าปีแรกนะคะมีฐานลูกค้า2ล้านรายจากลูกค้า 3BB Broadband ธุรกิจอินเทอร์เน็ตกลุ่ม Jasmine ที่ปัจจุบันมีฐานลูกค้าอยู่2ล้านครัวเรือนและภายใน3ปีนะคะจะมีลูกค้าอย่างน้อย5ล้านรายซึ่งจะทำให้มีกำไรในปีที่3ค่ะโดยจะให้ความสำคัญกับคุณภาพเครือข่ายการให้บริการและจะออกแพ็คเกจที่จะให้ความคุ้มค่ามากกว่าก็คือได้อินเทอร์เน็ตเยอะกว่าแต่จ่ายน้อยลงและจะไม่หมดระหว่างเดือนค่ะอีกทั้งจะออกแพ็คเกจพ่วงกับ 3BB เพื่อให้ได้แพ็คเกจที่คุ้มค่าด้วยด้านนายสุภชัยเจรวนนท์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่าได้คำนวณแล้วนะคะว่าจะประหยัดการลงทุนโครงข่าย 4G เพื่อให้ครอบคลุม 97% ของจำนวนประชากรในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าได้ถึง 45,000 ล้านบาทโดยจะลงทุนเพิ่มอีก 5.5 หมื่นล้านบาทและตั้งเป้าเพิ่ม market share เป็น 34% จาก 20% ค่ะนายสุภชัยยอมรับนะคะว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีความเสี่ยงแต่เป็นความเสี่ยงที่พิจารณาแล้วว่าบริหารจัดการได้เป็นความเสี่ยงที่จะให้ผลตอบแทนสูงมากเรียกได้ว่าได้2เด้งค่ะทั้งคลื่นที่มีศักยภาพประหยัดต้นทุนได้สูงมีฐานผู้ใช้เป็นโอกาสที่คงไม่ได้เห็นในรอบ20ปีในประเทศไทยส่วนต่อไปจะเพิ่มทุนหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นหากมองว่าต้องกู้เงินเพิ่มบริษัทก็รับไหวแต่ขณะนี้ฝ่ายบริหารยังไม่มีแผนเพิ่มทุนเช่นเดียวกันชนะโบบายไม่อาจตอบแทนได้ว่าจะเพิ่มทุนหรือไม่ค่ะในขณะที่เช้าวันนี้นะคะราคาหุ้นกลุ่มสื่อสารก็เปิดตลาดส่วนใหญ่ปรับขึ้นค่ะ Advance นะคะปรับขึ้น 4.82% Dtac 9.91% True 5.30% ค่ะมีเพียงหุ้นของ Jazz นะคะที่เช้าวันนี้เปิดในแดนลบค่ะคือ -2.16% ค่ะ
จากเรื่องของธุรกิจ 4G นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเศรษฐกิจในประเทศกันบ้างนะคะก็เศรษฐกิจในปี2558นะคะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะค่ะมีประชาชนหลายกลุ่มนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะทุกกลุ่มเลยที่ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะกลุ่มชนชั้นกลางค่ะลงมาจนถึงกลุ่มรายได้น้อยนะคะที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายให้ประหยัดมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพวกเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะคะติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้จากคุณสุพจน์สันติวงศ์วัฒนาค่ะแย่มากขายไม่ดีครับฝรั่งต่างชาติไม่ค่อยมาปีนี้ตกมากเลยถ้าประหยัดขึ้นซื้อน้อยลงซื้อไม่เยอะเพราะนอกจากเขาจำเป็นเขาซื้อก็รายได้น้อยๆวัสดุแพงขึ้นน้อยลงครับเยอะลดของลงครับลดลูกจ้างลงเพราะว่าตอนนี้มันขายไม่ได้ทั้งวันบ่ายสามเราต้องเก็บออกหมดเมื่อก่อนเราขายยันดึกแต่ตอนนี้เราขายดึกไม่ได้บ่ายสามเราต้องเลิกเราต้องลดทุกอย่างกินอย่างประหยัดอะไรประมาณนี้ยังแย่อยู่นะที่เห็นอยู่อาจจะด้วยเนื่องที่ว่าแบบในเราทำงานอยู่ในห้างไงเรามองเห็นว่าลูกค้าช่วงนี้คือการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะน้อยมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของโดยรวมอ่ะอยากให้รีบแก้ไขนี่เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจของไทยในรอบปี2558ซึ่งทุกเสียงจากหลากหลายอาชีพต่างมีคำตอบไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือผลประกอบการร้านค้าหายไปครึ่งต่อครึ่งโบนัสของพนักงานออฟฟิศก็ลดลงไปหลายเดือนหรือบางที่ก็ไม่ได้เลยที่สำคัญทุกคนต่างมีแนวคิดที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายด้วยการประหยัดให้มากขึ้นเพื่อประคองเงินในกระเป๋าให้รอดไปได้ในช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นปี2558จนถึงปัจจุบันนับว่าฝืดเคืองอย่างเห็นได้ชัดดูได้จากราคาอาหารและเครื่องดื่มที่นับวันราคายิ่งแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาระบุถึงการปรับลดเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยหรือ GDP มาที่ 2.7% จากเดิมที่ตั้งไว้ 3% ตามแนวโน้มการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายภาคเอกชนที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ชัดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในขั้นหน้าวิตกแม้ว่าเศรษฐกิจในปีนี้ดูเหมือนว่าจะดิ่งลงไปเรื่อยๆแต่ทางรัฐบาลยังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันโดยเมื่อกลางปีที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนคณะทำงานด้านเศรษฐกิจยกชุดและดึงนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เข้ามาเป็นกัปตันทีมคุมเส้นทางเศรษฐกิจไทยในครั้งนี้โดยมีการปูนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านต่างๆทั้งการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษให้เป็นรูปธรรมเหมือนอีสเทิร์นซีบอร์ดเพื่อให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชนไทยและต่างชาติเพื่อต่อยอดเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการยื่นมือเข้าช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจ SME ด้านสินเชื่อและการกระจายงบประมาณรัฐให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มรากหญ้าทั้งนี้หวังเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติและเร่งฟื้นตัวเศรษฐกิจให้ได้โดยเร็วที่สุดหลังก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ทางลบภายในประเทศที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยเป็นอย่างมากต้องรอดูวินาก่อนครับพี่เชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหนในมุมมองของพี่บิ๊กพี่คิดว่ายังไงก็เราดู50-50อยู่ครับถ้าหากตั้งช่วงหลังปีใหม่ไปประมาณวันที่15-16เราก็จะรู้ครับว่าได้หรือไม่ได้ขึ้นคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดตามตัวเลขนิดหนึ่งเนี่ยคือตัวเลขค่าใช้จ่ายภาครัฐมันก็ค่อยๆโตนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยเป็นข่าวมากนะส่วนตัวเลขที่มันแบบเป็นเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยมันก็ต้องตามขั้นตอนน่ะคือแต่ก่อนมันง่ายไงเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นมันก็ทำให้มันช้าแต่ถามว่าจะเกิดไหมผมก็เชื่อว่ามันเกิดนะอย่างไอตัวจิระขอนแก่นก็เพิ่งอนุมัติไปเนี่ยก็น่าจะเห็นผลบ้างก็ต้องลุ้นกันดูในไตรมาสแรกปีหน้าแม้ว่าเส้นทางเศรษฐกิจในรอบปีที่ผ่านมาของประเทศไทยนะครับจะยังคงไม่สดใสเท่าที่ควรแต่หนึ่งสิ่งนะครับที่ประชาชนต่างคาดหวังเป็นพิเศษนั่นคือหวังว่าปีหน้านะครับภาวะเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับจะต้องเร่งฟื้นตัวอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเลยทีเดียวนะครับที่ทางรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องเร่งจับมือเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับพิยพัฒน์เลิกอาสาถ่ายภาพสุพจน์สันติวงศ์วัฒนาทีมข่าวสำนักต่างประเทศและเศรษฐกิจรายงาน
ค่ะตอนนี้ก็ตั้งความหวังกันไปที่ปีหน้านะคะว่าเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นค่ะแล้วก็อาจจะเห็นผลอะไรต่างๆจากนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะปีหน้าเนี่ยเป็นปีแห่งการลงทุนด้วยนะคะน่าจะช่วยได้ค่ะมาดูกันที่อีกเรื่องนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของการส่งออกค่ะซึ่งกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ตั้งเป้าส่งออกปีหน้าโต 5% ค่ะนางมาลีโชคลำเลิศอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยนะคะว่าได้กำหนดแผนผลักดันการส่งออกของไทยในปี2559ให้ขยายตัวให้ได้ 5% ค่ะคิดเป็นมูลค่า 2.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐตามนโยบายของนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีโดยได้กำหนดเป้าหมายการส่งออกรายตลาดใหม่ค่ะทั้งนี้ตลาดหลักที่ได้ตั้งเป้าการส่งออกเพิ่มก็คือตลาดอาเซียนนะคะเพิ่มขึ้น 6% โดยเฉพาะในกลุ่มของ CLMV นั่นก็คือกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามจะขยายตัว 13.6% ค่ะตลาดสหรัฐ 3% สหภาพยุโรป 2.8% จีน 3.5% อินเดีย 9% ออสเตรเลีย 10% ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นนะคะจะติดลบ 1.5% รัสเซีย-15% เลยทีเดียวนะคะตะวันออกกลาง-3% และแอฟริกาลบ 8% ค่ะนางมาลีชี้แจงว่าแผนผลักดันการส่งออกที่จะเร่งดำเนินการจะเน้นเจาะตลาดเป็นรายเมืองมากเจาะทั้งประเทศค่ะซึ่งกลุ่มสินค้าที่คาดว่าจะยังขยายตัวเป็นบวกได้ก็คือยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนอัญมณีและเครื่องประดับไก่สดแช่เย็นแช่แข็งนะคะและแปรรูปอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามรายงานพิเศษนะคะกลุ่มอมตะ VN ค่ะก็เข้าไปลงทุนอย่างยิ่งใหญ่ที่เวียดนามค่ะฉลอง20ปีในเวียดนามเดินหน้าขยายปีกอีกหลายโครงการค่ะ